ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอถึงโครงสร้างองค์กรบริหารของคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยพรบนะครับพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลามปีพ.ศ. 2540เนี่ยนะครับได้วางโครงสร้างการบริหารกิจการศาสนาอิสลามไว้2ส่วนนะครับในส่วนที่1ก็คือจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งมีสถานะเป็นประมุขของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ประการนะครับเป็นการให้คำปรึกษากับรัฐบาลนะครับพิจารณาวินิจฉัยนะครับประเด็นทางศาสนาอิสลามนะครับการดูเดือนนะครับแล้วก็อื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นภารกิจที่ทางราชการได้มอบหมายมานะครับอันนั้นคือในส่วนของประมุขของศาสนานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายพระราชบัญญัติปีพ.ศ. 2540เนี่ยก็ได้วางโครงสร้างของการบริหารงานนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งมีจุฬาราชมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยปริยายนะครับคือกำหนดไว้แล้วว่าประธานเนี่ยจะต้องเป็นจุฬาราชมนตรีเพียงเท่านั้นและก็มีเลขาธิการกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เสมือนแม่บ้านถามว่าคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยมาจากไหนนะครับจริงๆเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพีระมิดนะครับในการคัดเลือกผู้นําของมุสลิมในประเทศไทยนะครับจุฬาราชมนตรีอันดับแรกเนี่ยนะครับมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วทุกจังหวัดที่มีนะครับในพรบปีพ.ศ. 2540เนี่ยมีการกำหนดไว้ว่าในจังหวัดที่จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้เนี่ยต้องมีมัสยิดไม่น้อยกว่า3มัสยิดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณ40มัสยิดนะครับที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาคัดเลือกจุฬาราชมนตรีนะครับถามว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากการคัดเลือกของอิหม่ามในแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดหนึ่งมีอิหม่ามมีมัสยิด100มัสยิดสมมุตินะครับก็จะมีการคัดเลือกตัวแทนของอิหม่ามใน100มัสยิดเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันเช่นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็คือจังหวัดที่มีมัสยิดเกินกว่า300มัสยิดเป็นต้นไปและก็มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับสมาชิกจำนวน30คนนะครับอันนี้คือจังหวัดใหญ่ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้นะครับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ5จังหวัดเหล่านี้เนี่ยมีมัสยิดไม่น้อยกว่า300มัสยิดนะครับหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชเองหรือจังหวัดภาคใต้ตอนบนเองบางส่วนก็มีจำนวนมัสยิดที่เป็นหลักร้อยนะครับซึ่งจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่เป็นขนาดกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่คือโครงสร้างก็คือมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำนะครับแล้วก็มีในส่วนของฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาจากไหนมาจากการคัดเลือกของกรรมการกลางแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะส่งผู้แทนของตัวเองเข้ามา1คนนะครับรวมกับโควต้าของท่านจุฬาราชมนตรีอีกประมาณ15คนนะครับอันเนี้ยมาเป็นรวมกันทั้ง2ส่วนเนี่ยมาเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลกิจการของศาสนาอิสลามทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษาในเรื่องการต่างประเทศในเรื่องของฮาลาลซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับณวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์และเรื่องของซะกาตนะครับนี่คือภารกิจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปให้ท่านได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรามีประมุขก็คือจุฬาราชมนตรีและก็ในระดับจังหวัดเราก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดโดยกฎหมายพระราชบัญญัติปี2540เนี่ยได้บอกไว้ว่าจังหวัดใดที่มีมัสยิดมากกว่า3มัสยิดเนี่ยให้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมารับผิดชอบกิจการของศาสนาอิสลามในจังหวัดนั้นแล้วก็คนเหล่านี้มาจากไหนคนเหล่านี้ก็มาจากอิหม่ามนะครับการเสนอตัวของอิหม่ามนะครับในจังหวัดนั้นๆนะครับเสนอตัวขึ้นมาเป็นคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งในระดับจังหวัด
นะครับนี่คือโครงสร้างองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามในระดับประเทศในระดับจังหวัดและก็ในระดับหมู่บ้านก็เราก็ทราบดีอยู่ว่าก็คือมัสยิดแต่ละมัสยิดนะครับนี่คือภาพรวมของโครงสร้างการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยทั้งหมดครับ